ท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีแผนที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับอำเภอบ้านแหลมนั้นเป็นอำเภอที่อยู่ริมขอบของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ริมชายทะเลบริเวณสีแดงตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาทำนาเกลือกันและในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับชาวนาเกลือกำลังร้องไห้เพราะว่าราคาเกลือของเขานั้นตกต่ำจากตันนึงเคยได้ประมาณ 2,000 บาทปัจจุบันนี้เนี่ยเหลือประมาณ600 800บาทต่อตันนะครับซึ่งลดลงค่อนข้างจะมากและถ้าหากว่าดูแผนที่นี้ต่อไปนะครับขณะนี้เนี่ยผมยืนอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขารวมตัวกันที่จะช่วยเหลือตัวเขาเองว่าทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือที่จะทำให้ราคาเกลือดีขึ้นเขาจะเปลี่ยนอาชีพได้หรือไม่ขณะเดียวกันเขาชักชวนชาวนาเกลือที่รวมตัวกันในจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและชายขอบของกรุงเทพมาร่วมกันอยู่ในที่นี้ด้วยเพื่อที่จะมาตกลงกันว่าจะทำยังไงดีที่จะช่วยเหลือตัวของเขาเองนะครับเมื่อชุมชนรวมตัวลานบ้านลานเมืองก็เลยพาท่านผู้ชมมาพบกับเขาพร้อมกับว่าเรามีอาจารย์ล้อมเพ็งแก้วแล้วมีผู้ที่ทำเกลือเหมือนกันแต่ทำเกลือสินเทานะครับมาร่วมถกอยู่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับมีส.ส.อย่างคุณยุทธอังกินันและคุณอลงกรณ์พลบุตรและบัดนี้พร้อมนะครับเราไปพบกับคุณหมอชูชัยสุภวงศ์กับคุณสุวิทย์สุทธิประภาเชิญเลยครับพี่ระยองครับเห็นชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันต่อสู้เรื่องปัญหานาเกลือมากมายขณะเดียวกันเนี่ยทางชาวนาเกลือก็เรียกร้องให้รายการลานบ้านลานเมืองมาเปิดเวทีที่นี่อยากทราบครับว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นกับชาวนาเกลือครับมันเกิดปัญหาเรื่องราคาเกลือตกต่ำมากๆเลยไม่คุ้มทุนจริงๆแล้วราคาตอนนี้มันเหลือตัน400นะครับไม่ใช่ตันละ600อย่างที่ว่านะครับครับเมื่อตันละ400เนี่ยเราอยู่ไม่ได้ครับเราทำแล้วขาดทุนมากครับชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันขึ้นว่าเพื่อจะหาลู่ทางนะครับเพื่อจะคุยกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นโรงงานอุตสาหกรรมฝ่ายรัฐบาลนะครับว่าจะมีหนทางอะไรที่เราจะมาช่วยกันมาประนีประนอมกันมาตกลงกันว่าให้ทุกคนพออยู่ได้ตอนนี้ชาวนาเกลือนี่ครับไม่ใช่เฉพาะที่บ้านแหลมนี่นะครับแม้แต่สมุทรสาครสมุทรสงครามและกรุงเทพด้วยทุกคนอยู่ไม่ได้ตอนนี้ราคาเกลือตกต่ำทำให้แรงงานเราต้องหยุดไปเยอะครับแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่หมายความว่าราคาเราเนี่ยถูกกำหนดโดยใครหรือยังไงคือนอกจากราคาแล้วนะครับยังเกี่ยวข้องกับฝ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยที่อมก .91-2539 นี่นะครับว่าเป็นการกำหนดมาตรฐานเกลือที่สูงเกินไปที่ 99.6 นี่นะครับทำให้เกลือเรานี่ไม่สามารถเข้าไปโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆอย่างได้เพราะเรามาตรฐานไม่ถึงนะครับมาตรฐานที่ว่านี่นะครับ 99.6 นี่ใครเป็นคนกำหนดขึ้นมาเท่าที่รู้ก็มีฝ่ายนักวิชาการนะครับหลายฝ่ายครับเป็นการออกเมื่อปี36นะครับ36ครับแล้วประกาศทันทีให้ชาวบ้านชาวนาเกลือรู้แล้วชาวนาเกลือนี่ไม่รู้หรอกครับอ้าวแล้วรู้เมื่อไหร่ล่ะครับมารู้เอาเมื่อปี40นี่แหละครับ40ปลายปีนะครับคือเราได้รับข้อมูลมานี่นะครับคือเป็นข้อมูลที่เราได้รับอย่างชนิดไม่รู้มีคนสงสารชาวนาเกลือครับแฟกมาให้โดยไม่รู้ทิศทางนะครับโอ้พอพวกเราเห็นอันนี้เข้าที่เราขายไม่ได้ก็คือมีมาตรฐานอันนี้เกิดขึ้นมานะครับทำให้โรงงานต่างๆไม่สามารถรับเกลือเราไปใช้ได้ครับอ้างว่าไม่ได้มาตรฐานเขาประกาศในราชกิจจานี่ใครครับชาวบ้านจะรู้ผมเองเป็นส.ส.ยังไม่รู้มาตรฐานเกลือนี่นะฮะมีมากกว่า20ปีแล้วแต่ในเมืองไทยยังไม่มีใครขออนุญาตมาตรฐานมก.นะครับฐานสหกรณ์ชาวนาเกลือแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปล่อยให้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องได้ยังไงครับเรามารู้เอาเมื่อเขาประกาศในราชกิจจานี่ใครครับชาวบ้านจะรู้ผมเองเป็นส.ส.ยังไม่รู้ผมเป็นมาส.ส.มาตั้ง20ปีก็ยังไม่รู้แต่ว่ามารู้เอาเมื่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยแหละครับไปตรวจโรงงานไปกระซิบโรงงานบอกว่าถ้าคุณใช้เกลือทะเล
คือเกลือที่เราทำกันเนี่ยครับมันไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยฉันจะสั่งปิดโรงงานก็ข้าราชการเราก็ไปเป็นทาสของโรงงานอีกผมเลยต้องยื่นกระทู้สดถามท่านนายกก็จนท่านนายกก็แก้ไขแต่เราร้องเรียนกันมาพอรู้เรื่องนี่เราก็ร้องเรียนกันมาเป็นขั้นเป็นตอนท่านนายกก็ให้คุณอลงกรณ์เนี่ยมาประสานงานกับพวกเราตั้งคณะกรรมการไต่ภาคีขึ้นเนี่ยฮะกำลังดำเนินการสสอลงกรณ์ครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชาวนาเกลือเดือดร้อนยังไงครับเรื่องมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยครับคือทางชาวนาเกลือทั้ง4จังหวัดนะครับได้ขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือครับท่านนายกก็มอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภชัยพานิชพักนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของราคาเกลือตกต่ำขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอประเด็นในเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมนะหรือมอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มดำเนินการกันตั้งแต่ปี33โดยที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นคนกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การเกษตรทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการวิชาการในการที่จะมีตัวแทนหน่วยราชการต่างๆเนี่ยเสียดายที่การกำหนดในเรื่องของเกลือบริโภคนั้นไม่มีตัวแทนเกษตรกรเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในปี33นั้นก็ได้มีผู้เสนอที่ผมไปให้ทางมอกรเนี่ยนะครับได้รายงานมาก็คือว่าบริษัทไทยอาซาฮีเนี่ยเป็นผู้เสนอถ้าจะให้ได้มาตรฐานตามองค์การอาหารโลกองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับก็จะต้องในชั้นสูงสุดอยู่ที่ 99.6 ตรงนี้เองที่ในที่สุดแล้วเนี่ยปี 33-34 จะประชุมกันเสร็จตั้งแต่ปีนั้นนะฮะแล้วก็ตามกระบวนการของกฎหมายมอกเนี่ยก็รัฐมนตรีก็มาลงนามในปี 36 ต่อมาปี 39 มีเรื่องไอโอดีนของสาธารณสุขเข้ามามอกก็ประกาศอีกยกเลิกมอกปี 36 เป็นมอกปี 2539 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับหลังจากที่เราได้รับข้อร้องเรียนแล้วทางรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาเกลือก็ได้พิจารณาทั้งปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเฉพาะหน้าก็คือว่าในเรื่องมอกนะครับทางคณะกรรมการวิชาการคณะที่63นะครับซึ่งดูแลในเรื่องของเกลือนั้นได้มีการประชุมกันไป 3-4 ครั้งแล้วหลังสุดได้มีมติแล้วนะครับให้ยกเลิกมอกที่เป็นอุปสรรคต่อเกลือทะเลและเกลือสินเทาที่ผลิตโดยเกษตรกรแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นมาตรฐานเกลือบริสุทธิ์ในส่วนของอุตสาหกรรมเท่านั้นยังไม่เข้าใจฮะมอกสำหรับเกลือบริโภคกับเกลืออุตสาหกรรมตรงนี้มันทำให้ชาวนาเกลือทะเลเดือดร้อนยังไงครับคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเกลือนั้นเป็นวัตถุดิบนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งอุตสาหกรรมแม้แต่อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมเคมีลงมาถึงอุตสาหกรรมอาหารโรงน้ำปลาเพราะฉะนั้นการใช้วัตถุดิบดังกล่าวก็มีทางเลือก2ทางหนึ่งก็คือใช้เกลือสินเทานะครับจากโรงงานหรือว่าจะใช้เกลือสมุทรจากเกลือทะเลนะครับแต่เนื่องจากในระยะหลังนั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องการส่งออกมากโรงงานที่ส่งออกนั้นก็มุ่งในด้านการสร้างมาตรฐานเพราะว่าในระดับโลกนั้นมันมีมาตรฐานสากลอยู่ตรงนี้เองครับที่ทำให้อย่างที่คุณยุทธได้พูดถึงนะครับมีเจ้าหน้าที่บางคนนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะไปบอกว่าถ้าต้องการที่จะให้สินค้าที่ผลิตออกมามีมาตรฐานสากลนะครับจะเป็น ISO ก็ดีหรือจะเป็นมาตรฐานสากลของโคเด็กซ์หรืออะไรก็ตามนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้มาตรฐานของมอกโดยวัตถุดิบต้องมีมอกรับรองตรงนี้มากระเทือนครับเพราะว่าพอมอกกำหนดโซเดียมคลอไรด์ไว้คุณภาพสูงสุดอยู่ที่ 99.6 เกลือทะเลก็ถูกน็อกเอาเพราะว่าไม่สามารถทำได้ถึงเกณฑ์ทำได้เฉพาะเกลือสินเทาที่โรงงานผลิตอย่างที่ทางโรงงานบอกว่า 99.9 เขาก็ทำได้เท่าที่ผมฟังเนี่ยคุณระยองบอกว่าการกำหนดมาตรฐานเกลือโรงงานมีส่วนโรงงานในที่นี้หมายถึงโรงงานที่ผลิตเกลือสินเทาในอีสานมีส่วนในการไปกำหนดมาตรฐานด้วยครับและขณะเดียวกันบอกว่าเจ้าหน้าที่บางคนไปบอกโรงงานที่เขาใช้เกลือในการมาดองบอกว่าต้องให้ได้มาตรฐานอย่างนั้นถ้าไม่ได้มาตรฐานอย่างนั้นเนี่ยมีปัญหาทำให้เกลือทะเลขายไม่ได้ไม่เข้าใจงั้นใช่ไหมครับใช่ครับโอ้พาดพิงพี่หมายพาดพิงทางเกลือสินเทาเยอะเลยอันนี้จะตอบยังไงเข้าใจก่อนคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของราคาเกลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายนะฮะ
หลังจาก IMF เนี่ยดีมานด์ก็คือผู้ใช้เกลือเนี่ยเขาใช้เกลือน้อยลงเพราะธุรกิจเนี่ยมันตกไปประมาณ 30-50% นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยจากปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยทำให้ชาวนาเกลือเนี่ยผิดเกลือได้มากขึ้นเราจะมองว่าจะเกิดโอเวอร์สัปพลายนะฮะอันนี้ก็คือเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาตกต่ำการที่จะไปอ้างอิงเกี่ยวเรื่องมกเนี่ยเนื่องจากว่ามกเนี่ยเป็นมาตรฐานเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยมีการปรับปรุงเพื่อสามารถที่จะส่งออกไปขายต่างประเทศได้นะฮะมันการที่บอกว่าคนของทางบริษัทเนี่ยไปขอมาตรฐานเกลือแล้วทำให้ราคาเกลือทะเลตกต่ำอันนี้ผมว่าตรรกะวิทยาตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับคุณดำครับจริงที่เขาบอกว่าชาวนาเกลือบอกว่าบริษัทผลิตเกลือสินเทาเนี่ยเคยมีข้อตกลงไว้ว่าผลิตเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้นจริงไหมครับจริงๆแล้วโรงงานของเราเนี่ยเวลาเราขออนุญาตนะครับเราขออนุญาตผลิตเกลือเพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมของเราขณะเดียวกันเนี่ยเราขออนุญาตเพื่อขายด้วยนะฮะมันเราผลิตเพื่อใช้เองแล้วก็ขายครับแล้วเรื่องการที่เขาบอกว่าโรงงานเขาใช้คำว่าโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่ทำเกลือก็หมายถึงเกลือสินเทาไปมีส่วนในการกำหนดมาตรฐานสินค้ามาตรฐานเกลือด้วยนั่นนะครับอันนั้นปฏิเสธหรือเปล่าว่ามีคนของบริษัทอยู่มาตรฐานเกลือนี่นะฮะมีมากกว่า20ปีแล้วแต่ในเมืองไทยยังไม่มีใครขออนุญาตมาตรฐานมกนะครับแล้วก็ด้วยความบังเอิญนี่นะฮะคุณมหาบีเนี่ยซึ่งอยู่บริษัทในเครือเนี่ยมีความชำนาญทางด้าน เรื่องเกลือมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยก็ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการของสำนักงานมาตรฐานและอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานขึ้นมาอันนี้คือที่มาของการคาดเดาอาจารย์ล็อกเรื่องจริงไม่ใช่เอ๊ะทำไมเขาไม่เชิญครับไม่ใช่คาดเดาครับขอโทษนี่ไงครับนายภูมินชัยชวลิตสกุลผู้แทนไทยจีนร่วมทุนอุตสาหกรรมเกลือจำกัดนายหว่อหวนหุยนายมหาบีโกเดอร์ผู้แทนไทยอาซาฮีจำกัดครับนี่ครับคณะกรรมการนี่ครับอาจารย์ลองครับทำไมเวลาราชการกำหนดอะไรเนี่ยทำไมไม่ค่อยให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าตัวแทนของธุรกิจเนี่ยมักจะมีส่วนมันก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับก็อย่างที่คุณอลงกรว่าตะกี้นะครับบอกว่าเรื่องมกเนี่ยเป็นเรื่องผลักดันของบริษัทไทยอาซาฮีคงไม่ใช่ฮะจารย์ก็คุณอลงกรว่าไม่ใช่ผมว่านะครับตะกี้นะครับว่าได้ทำมาตั้งแต่ปี33ซึ่งได้พยายามทำเนี่ยทีนี้ปัญหาก็คือเนี่ยทำไมวงการรัฐเนี่ยมันต้องได้เชื่อวงการธุรกิจเนี่ยผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายอ่ะผมคิดว่าชาวนาเกลือเนี่ยไม่สามารถจะเอาเงินไปอุดหนุนพรรคการเมืองแต่นักธุรกิจนั้นสามารถที่จะออกเงินไปอุดหนุนพรรคการเมืองครับเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคการเมืองได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะมันก็อย่างที่ท่านอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเคยบอกกตัญญูประกาศสิทธิ์ครับกับกตัญญูประกาศสิทธิ์อาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามจะออกมาอย่างรวดเร็วทีนี้แล้วทำไมถ้ารัฐบริสุทธิ์ใจจริงนะครับทำไมไม่เชิญสหกรณ์ชาวนาเกลือล่ะไม่เชิญนักวิชาการประเภทที่เขาเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับแล้วกรรมการชุดนี้ผมดูแล้วก็ประหลาดดีเหมือนกันนะครับนั่นสิอาจารย์ทำไมพูดเรื่องเกลือทำไมอาจารย์ไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมันมีอะไรกับบริษัทก็บริษัทเกลือนะครับผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับว่าเขาจะต้องให้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองครับเชื่อทำไมเชื่ออย่างนั้นอ้าวก็บริษัทที่ดังๆนี่นะครับอย่างบริษัทไทยอาซาฮีเขาก็รู้กันว่าเจ้าของใหญ่หุ้นส่วนใหญ่ก็คือหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งใช่ไหมฮะครับพรรคไหนครับนี่จะให้ขานชื่อพรรคกันยืนหัวผมไม่คนตีใช่ไหมเป็นพรรคเก่าเป็นก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงแค่ไหนว่าไทยอาซาฮีเนี่ยเป็นจริงอาจารย์แล้วตรงนี้ผมขอแก้ตัวหน่อยได้ไหมครับเพราะผมว่าเนื่องจากว่าบุคคลที่เอ่ยอ้างเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในที่นี้นะฮะแล้วก็ผมเนี่ยทำงานกับบริษัทนี้มาประมาณเนี่ย11ปีแล้วนะฮะการที่จะมีการแก้ไขมาตรฐานเกลือเนี่ยโดยที่เราเอาเงินไปอุดหนุนพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าบริษัทเราผิดเกลือนะครับไม่ได้ผิดสื่อโทคมนาคมนะฮะมันอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการคาดเดานะฮะ
แล้วสร้างความเสียหายซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะพูดอย่างนี้ถ้าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับแต่ผมพูดถึงไทยอาซาฮีนะครับตอนนี้นะฮะบริษัทไทยอาซาฮีซึ่งมีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการกำหนดมาตรฐานเกลือแล้วไทยอาซาฮีเนี่ยผมว่าเขารู้กันทั่วนะครับว่านักการเมืองพรรคไหนคนไหนผมคิดว่าในแง่ของการออกมาตรฐานนี่นะฮะการออกมาตรฐานเนี่ยมันเหมือนกับมาตรฐานปูนซีเมนต์อย่างนี้ครับมาตรฐานอาหารสัตว์งี้ใช่ไหมครับก็ต้องเชิญผู้ที่มีความรู้เกี่ยวเรื่องปูนก็ต้องเอาจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทยไปเป็นคณะกรรมการที่ออกมาตรฐานทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือมาตรฐานอันนั้นนะครับกำหนดไว้เนี่ยเท่าไหร่ที่มีโซเดียมคลอไรด์หรือมีความเค็มนั้นประมาณเท่าไหร่ครับ 99.6 99.6 ซึ่งอันนั้นเนี่ยในทางวิชาการแล้วนะครับคุณยงยุทธคิดว่าสูงไปหรือต่ำไปหรือคิดว่าพอดีสำหรับเกลือนะทั้งประเทศที่ใช้กันผมคิดว่าความผิดพลาดของการออกมาตรฐานเนี่ยนะฮะปัญหาเนี่ยอยู่ที่ไม่มีมาตรฐานของเกลือเม็ดเพราะมาตรฐานที่กำหนดเนี่ยคือไปดึงมาตรฐานเนี่ยของเมืองนอกไปดึงมาตรฐานของโคเด็กซ์มานะครับคือพูดง่ายๆเราไปเรียนแบบมาตรฐานของต่างประเทศมานะครับแต่เมืองเราเนี่ยเรามีเกลือเม็ดนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องแก้ไขตกลงเป็นความผิดพลาดที่เราไปเรียนแบบต่างประเทศครับไม่ใช่ผิดพลาดเพราะว่ามีบริษัทอาซาฮีที่ว่าหรือว่าก็อาซาฮีใช่ไหมครับที่ไปมีคนของบริษัทไปอยู่ในกรรมการนั้นซึ่งอาจารย์ล้อมบอกว่าบังเอิญอาซาฮีนั้นคนถือหุ้นที่สำคัญก็คือหัวหน้าพรรคการเมืองที่คุณยุทธเคยอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ครับคือปัญหาเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าออกมาตรฐานเกลืออุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผมไม่ติดใจสงสัยเลยนะครับเพราะอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นจะต้องใช้เกลือบริสุทธิ์แต่นี่ไปใช้คำว่าเกลือบริโภคทีนี้พอพูดว่าเกลือบริโภคเนี่ยนะครับจะล้อมครับจะล้อมดูสิครับอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นนักการตลาดแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าเราเนี่ยนะฮะมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะขอมาตรฐานมอกอมนะฮะบนแพคเกจิ้งนะฮะไม่ว่าจะในถุงบนถุงเนี่ยนะฮะที่เป็นเกลือถุงเกลืออุตสาหกรรมหรือเป็นถุงเกลือบริโภคที่เราใช้ตราว่าปรุงทิพย์จะมีการอ้างอิงถึงมก.เลขที่เท่าไหร่เพื่อใช้ในแง่ของการโฆษณาหรือใช้ในแง่ของการอ้างอิงอันนี้พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเรานี่ไม่สนใจเลยที่จะขอมก.แต่ทางบริษัทเนี่ยนะครับที่ผลิตเกลือทั้งภาคอีสานเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผิดเกลือรายใหญ่เนี่ยทั้งที่รู้ว่าเกลือเนี่ยมันล้นตลาดแต่ก็ยังมีการทุ่มกำลังผลิตเกลือจากบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยให้มากขึ้นเพราะเดิมเนี่ยขออนุญาตไว้ 300,000 ตันพอปีที่2ที่3เพิ่มเป็น 600,000 ตันต่อปีแล้วก็เพิ่มขยับขึ้นมาเรื่อยนะฮะเป็น1ล้านตันแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็น1ล้าน5 2ล้านในอนาคตตรงนี้เราเกษตรกรรายย่อยเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงกับจำนวนเกลือตัวนี้เพราะคุณยงยุทธก็รู้อยู่แล้วว่าเกลือขนาดนี้ถ้า CP ขอโทษเกลืออาซาฮีเกลือพี่มายมีกำลังผิดเท่าเดิมเกษตรกรรายย่อยผิดเกลือทะเลเท่าเดิมก็ล้นตลาดอยู่แล้วตอนนี้ถือว่าธุรกิจเนี่ยรังแกเกษตรกรรายย่อยนะครับอันเนี้ยรัฐน่าจะต้องเข้าไปดูแลตรงนี้นะครับว่าบริษัทที่ผลิตเกลือทางภาคอีสานเนี่ย 3-4 บริษัทเนี่ยควรจะมีกำลังผลิตเท่าไหร่เกษตรกรรายย่อยจะได้ไม่กระทบกระเทือนอันนี้ก็ขอฝากไปถึงรัฐด้วยนะครับตกลงมันมีปัญหาตรงไหนครับปัญหาเรื่องมาตรฐานของเกลือชาวนาเกลือทะเลไม่ได้มาตรฐานหรือว่าปัญหาที่มีการผลิตเกินล้นตลาดทำให้ราคาเขาตกปัญหาอยู่ตรงไหนครับสองอย่างครับ คือถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยการบริโภคเกลือในประเทศของเราเนี่ยใช้ประมาณ1ล้าน6แสนตันตรงนี้เนี่ยผลิตกัน3กลุ่มเท่านั้นเองนะครับกลุ่มที่1ก็คือเกลือสมุทรนะครับกลุ่มที่2ก็คือเกลือโรงงานกลุ่มที่3คือเกลือสินเทาที่ชาวบ้านเอามาต้มมาตากทางภาคอีสานแต่ว่าในจำนวนความต้องการ1ล้าน6แสนตันต่อปีนั้นกำลังผลิตของแต่ละส่วนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเกลือสมุทรก็ประมาณ 5-6-7 แสนตันต่อปีนะฮะในส่วนของชาวบ้านทางอีสานที่มีการทำเกลือต้มเกลือตากเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ 4-5 แสนเนี่ยนะครับเต็มที่อยู่ที่แค่นั้น
ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของโรงงานแต่ปรากฏว่าถ้าเราดูสถิติย้อนหลังเนี่ย4ปีย้อนหลังนั้นเนี่ยเริ่มการผลิตจาก 100,000-200,000 ตัน 2-3 ปีมา 600,000 ตันความสามารถการผลิตเนี่ยเขาไม่กั้นนะอาจจะถึง1ล้านตันขณะเดียวกันความสามารถทางด้านกำลังทุนของเขาสามารถทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เดี๋ยวนี้เกลือตั้งโต๊ะที่อยู่ตามร้านอาหารก็เป็นเกลือของโรงงานก็มีการโฆษณาโดยให้บริษัทจัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการเนี่ยเพราะฉะนั้นเกลือสมุทรซึ่งเกษตรกรเนี่ยด้อยกว่าทั้งในเรื่องทุนด้อยกว่าทั้งในเรื่องของความรู้ด้อยกว่าทั้งในเรื่องของอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่สามารถสู้กันได้มวยคู่นี้เนี่ยถ้าชกอย่างเสรีเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วจะเห็นว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะถ้าอย่างนั้นในฐานะที่อยู่ในรัฐบาลจะใช้กลไกของรัฐเนี่ยช่วยมวยรุ่นเล็กได้ยังไงครับผมคิดว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราได้เปิดโอกาสที่สำคัญก็คือว่าการให้ตัวแทนเกษตรกรนั้นเข้าไปร่วมประชุมด้วยนั่นคือการเปิดโอกาสในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้นั่นคือก้าวที่หนึ่งสองก็คือว่าในคณะกรรมการระดับชาติที่ตั้งขึ้นมานั้นได้มีตัวแทนของสหกรณ์นาเกลือทุกสหกรณ์เข้าไปจะเสนอแนวทางแก้ไขอย่างไรเราจะกำหนดไหมโดยการสร้างกฎหมายพิเศษเหมือนอย่างอ้อยน้ำตาลขึ้นมานะครับโดยมีสัดส่วนที่ชัดเจนระหว่างเกลือโรงงานกับเกลือสมุทรเพราะถ้าปล่อยให้ชกเสรีอย่างที่บอกนะครับสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าเห็นว่าไงครับเห็นว่าไงครับที่คุณอลงกรณ์บอกว่าเกลือทะเลเนี่ยมันด้อยกว่าเกลือหินทุกอย่างหลายๆอย่างที่ยกตะกี้นะครับแต่ว่าคุณอลงกรณ์ไม่พูดอย่างนึงเกลือทะเลด้อยในเรื่องอื่นจริงแต่คุณภาพไม่ด้อยนะครับเพราะใช่ด้อยในเรื่องการตลาดด้อยเรื่องการตลาดด้อยเรื่องการแข่งขันนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าจะร้องพูดอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับผมไม่เห็นคุณค่าเกลือทะเลไม่ใช่ฮะประเด็นที่ผมพูดนั้นกำลังพูดในประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับเชิงพาณิชย์เชิงการลงทุนเชิงการแข่งขันการผลิตแต่ถ้าพูดถึงเกลือทะเลแล้วเนี่ยคุณภาพในความต้องการของร่างกายแล้วเนี่ยเหนือกว่าเกลือโรงงานเพราะว่ามีแร่ธาตุกว่า80ชนิดคือตรงนี้ครับคล้ายๆกับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีของดีอยู่แล้วมีแกนแท้ๆแต่เราก็ทิ้งแกนไปเสียไปเก็บกากออกมากลายเป็นอย่างนั้นไปฮะสรุปว่าเกลือสินเทานิ่มกากอ๋อก็อาจจะก็มันน่าละครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับตะกี้นะรู้สึกว่าคุณยงยุทธบอกว่าเขาไปใช้มาตรฐานโกเด็กอะไรที่ว่านะครับแต่ว่าพอดีทางเรานี่ก็ได้พยายามสอหากันนะครับในนามกลุ่มคนรักเมืองเพชรและทางมชท.นะครับโดยรองศาสตราจารย์บุญทิพย์ท่านก็นั่งอยู่นี่พยายามไปกดเว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ตว่าเกลือบริโภคประเทศอื่นของยุโรปนี่มันเท่าไหร่กันแน่เพื่อจะได้เป็นข้ออ้างอ่ะแล้วสงสัยเป็นกำลังแล้วทำไมกรรมการวิชาการนี่ไม่เอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนี่มาประกอบมั่งกดแล้วเป็นไงครับปรากฏว่าอย่างนี้นะครับเขาเปรียบเทียบออกเลยนะครับเขาบอกว่าเกลือบริโภคจริงๆนะครับที่เขาใช้เจติกซ้อนนี่ 84% นะฮะแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆอยู่ทั้งหมดส่วนเกลือที่เรียกว่าเกลือบริสุทธิ์ที่ว่านี่นะครับบริสุทธิ์สูงจริงแต่มันไม่มีถึงแม้จะใส่ LD แล้วนะครับแต่มันมีอีก84แร่ธาตุที่ไม่มีไม่สามารถจะใส่เข้าไปได้และที่สำคัญในเกลือชนิดนี้นะครับมันมีตัวซึ่งทำให้ละลายช้าอยู่ถึง 2.5% มันมินเมที่จะเกิดโรคถึง18โรคแล้วโรคน่าตกใจทั้งนั้นนะครับที่มินเมที่เป็นจุดอ่อนที่จะเกิดเป็นต้นว่าเขาใช้คำฝรั่งว่า low sexual vitality มันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าอะไรต้องถามหมอครับมันแปลว่าอะไรโรคชนิดนี้ฮะแล้วไม่ใช่โรคนี้อย่างเดียวนะครับเขายังใช้คำว่า impaired sexual organแล้วยังแถมที่เขาบอกว่าอะไรล่ะครับเป็นโรคความจำเสื่อมเหมือนกับที่หัวหน้าพรรคการเมืองบางพรรคเป็นนะเป็นโรคความจำเสื่อมนะเป็นโรคภูมิคุ้มกันเสื่อมนะครับเป็นโรคบวมน้ำสารพัดโรคครับมี18โรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือทะเลเรามีของดีอย่างนี้ผมถึงบอกว่าทำไมรัฐบาลไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยถึงได้ยอมทิ้งเอาของดีๆนะแล้วไปเอาอย่างว่าทิ้งแกนไปเก็บกากเอามาใช้เนี่ยทำไมล่ะแล้วก็กรรมการเนี่ยโดยเฉพาะกรรมการวิชาการที่ว่าเนี่ยกำหนดเกลือบริโภคนะผมว่าจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย.ของคุณหมอของกระทรวงสาธารณสุขอะไรเนี่ยก็รู้อยู่นี่ครับว่าเอาไอโอดีนเข้าไปก็ได้เฉพาะไอโอดีนแล้วอันของอื่นอีกตั้ง80ชนิดล่ะตลาดเขาต้องการเม็ดขาวต้องการไม่ให้มีสิ่งปลอมปนนะครับต้องการที่ว่าในแง่ของแพคเกจจิ้งให้สะอาดเราไม่ควรจะไปเอาถุงปุ๋ยนะฮะมาบรรจุเกลือ
พวกเกลือเราไปทำอะไรไปทำอาหารชาวบ้านจะแยกแยะหรือรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นเกลือทะเลเกลือสินเทาวิธีชิมเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันอย่างไรครับเกลือทะเลเนี่ยพอชิมนี่ก็จะรู้ทันทีคือมันเค็มหวานน่ะครับแต่ถ้าเกลือสินเทานี่ไปชิมก็รู้ว่าผมนี่แปลงฟันด้วยเกลือนะครับพอเกลือสินเทาเกลือทิพย์ที่ใครเอามาให้นี่แหละครับเค็มขมรู้ทันทีเลยว่าผิดกันเลยนะเพราะเกลือที่ไปจากเกลือหินเนี่ยที่ทำจากหินเนี่ยมันจะเค็มขมแม่รู้สึกจะร้องนี่ไม่ชอบเกลือหินเอาจริงๆนะครับคือพอดีนะครับพอดีหลังจากที่ว่าไปกดในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแม้แต่เกลือทะเลนะครับถ้าเอาไปทำให้บริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่ารีไฟน์นะครับเขาบอกว่ามันดีจริงตรงที่สามารถที่เวลาอยู่ในขวดเขย่าไปใส่ในอาหารตั้งโต๊ะเนี่ยครับมันร่วนดีฮะแต่เขาบอกว่านั่นแหละที่ทำอย่างนั้นน่ะมันทำให้แร่ธาตุจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกายที่ว่ามันมินเมจะเกิด18โรคหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเกลือที่ดีจริงๆเขาบอกสีนี่จะต้องไม่ขาวด้วยนะจะต้องออกมาสีเทาๆหน่อยๆนะแล้วก็จะต้องมันต้องมีการจับตัวชนิดซึ่งไม่ใช่ร่วนจริงอย่างนั้นเกลือนี่นะฮะที่ว่ารสชาติจะเค็มหรือไม่เค็มนี่นะฮะหรือรสชาติจะหวานที่มีความรู้สึกว่าจะหวานไม่หวานนี่นะฮะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับความชื้นนะครับเกลือที่เราผลิตจากทะเลนี่ครับที่ออกมาเป็นเกลือเม็ดนี่นะครับจะมีความชื้นโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ 15% ก็หมายความว่าถ้าเกลือ1กิโลเนี่ยจะมีน้ำอยู่ประมาณ15กิโลนะฮะในเกลือเม็ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดว่าเกลือบริสุทธิ์นี่ครับเนื่องจากว่าจะมีขั้นตอนนึงเขาเรียกว่าขั้นตอนสะบัดน้ำคือเอาน้ำออกไปความชื้นจะเหลืออยู่แค่ 0.1% ไม่เกินนะครับมันความรู้สึกที่ว่าบอกว่าเค็มมากนั่นน่ะคือเหตุผลของเราก็คือว่าเราต้องการให้น้ำน้อยที่สุดในเกลือเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้เกลือน้อยลงแล้วประหยัดในแง่ของการขนส่งแล้วหมายความว่าเวลาซื้อได้ตัวเกลือครับได้ตัวเกลือจริงๆมองในแง่ของผู้บริโภคว่าไงครับพูดถึงเกลือนี่บอกว่ารักษาโรคก็ยังได้อะไรก็แล้วแต่นะฮะเยอะแยะเลยอย่างนั้นต้องฝากหมอชูชัยหน่อยเอาไปดองเชื้อโรคทุจริตคอร์รัปชันที่กระทรวงสาธารณสุขหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ร้านปันอาจจะไม่อยู่นะฮะขออนุญาตพูดในฐานะที่เป็นที่เข้ามาดูแลปกครองพื้นที่ของบ้านแหลมเนี่ยนะครับเป็นปีที่5แล้วนะครับคือผมเองได้สดับตับฟังเกี่ยวกับปัญหาพี่น้องชาวนาเกลือเนี่ยมาตลอดนะครับในระยะ 2-3 ปีหลังมานี่นะครับวิธีที่เสนออยากจะเสนอก็คือ1ก็คือว่าให้แยกตลาดให้ชัดเจนทำได้ไหมครับว่าในเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าเกลือสมุทรนี่เป็นเหมาะสมในการบริโภคนะครับมีคุณค่าอาหาร84ชนิดที่อาจารย์ล้อมพูดนะครับแล้วก็มีไม่เกิดโรค18ชนิดอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเราแยกเป็นตลาดบริโภคนะฮะแล้วก็เป็นการเร่งประชาสัมพันธ์รัฐบาลต้องช่วยตรงนี้นะครับเพราะว่าชาวนาเกลือนั้นเป็นรายย่อยนะฮะเป็นเกษตรกรชุมชนแบบพึ่งพาตนเองเป็นหลักฉะนั้นรัฐบาลต้องช่วยในการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ชี้ให้ชาวบ้านทั่วไปเห็นว่าเกลือสมุทรนั้นมีความเหมาะสมในการบริโภคอย่างไรนะครับอันนี้ประเด็นที่1แล้วก็ส่วนเรื่องเกลืออุตสาหกรรมนั้นก็แบ่งตลาดให้เป็นเกลือพิมายหรือเกลืออาซาฮีอะไรไปโรงงานฟอกย้อมโรงงานผลิตฟอกหนังอะไรต่างๆนะครับเพื่อถ้าแบ่งตลาดตรงนี้ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าชาวนาเกลือคงจะพอใจนะครับอันนี้ประเด็นที่1ตอนนี้ทางออกที่2ก็คือถ้าสามารถไม่สามารถแบ่งตลาดออกมาชัดเจนอย่างนี้ได้เนื่องจากว่าของเราก็อยู่ในประเทศการค้าเสรีนะครับเราจะไปปิดกั้นไม่ให้ทางเกลืออุตสาหกรรมมาแย่งตลาดนี่ก็อาจจะทำยากตรงนี้เป็นข้อเสนอประการที่2ก็คือว่าในเมื่อทางนี้มีกำลังมากกว่ามีความสามารถสูงกว่าถ้ามีสามารถที่จะช่วยนะครับพยุงราคานะครับจะโดยรัฐบาลก็ดีหรือโดยบริษัทเกลือก็ดีนะครับมาช่วยในการให้เกลือชาวเกลืออยู่รอดนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนี้จะทำให้สังคมสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้ชาวเกษตรกรอยู่ได้คนเดือดร้อนเท่าไหร่ครับถ้าสมมติว่าต่อไปเกลือทะเลต้องถึงการอวสานเนี่ยครับครับพื้นที่ทำนาเกลือเฉพาะของบ้านแหลมเนี่ยเรา 25,000 กว่าไร่นะครับประชากรที่เกี่ยวข้องทั้ง4จังหวัดผมว่าเป็นแสนนะครับประชาชนเป็นแสนคนประมาณแสนสองหมื่นคนครับแปดหมื่นแล้วก็นาเกลือที่ถ้าเลิกไปมีอันต้องเลิกล้มไปนี่นะครับปัญหาต่างๆจะตามมามากมายนะครับพื้นที่นาเกลือนี้เราไม่สามารถที่จะดัดแปลงไปทำอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เค็มเนี่ยทำต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีเป็นหลายๆร้อยปีการที่จะไปขุดทำเลี้ยงกุ้งแรงต่างก็ทำแล้วไม่ได้ผลนะครับเคยมีคนพยายามทำแล้วเนี่ยก็เหมือนกุ้งกินโฉนดนะครับคือ
จะเป็นต้องเอาที่ดินที่นาไปจำนองนะครับยังร้องครับในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่วิถีชีวิตของชุมชนในแง่วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตเกลือนี่ครับตรงนี้อาจารย์ล้อมเห็นว่ามีคุณค่าแค่ไหนเพียงใดครับว่าที่จริงเรื่องเกลือนี่นะครับทางเมืองเพชรเนี่ยได้ผลิตมาเนี่ยจากเอกสารนะครับก่อนกรุงสุโขทัยนะครับโอ้เป็นพันปีนั่นคือได้ติดต่อกันมาแล้วถือว่าเป็นภูมิปัญญาชั้นยอดเพราะอะไรล่ะครับวัสดุที่เอามาผลิตคือน้ำทะเลก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนพลังงานที่เอามาทำก็คือแสงแดดก็พระอาทิตย์ท่านช่วยก็ไม่ต้องลงทุนอีกประหยัดแล้วไม่เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่ามลภาวะของเสียก็ไม่เกิดอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ผมว่าควรจะรักษาเอาไว้นะครับเพราะมันมีมาเนิ่นนานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยมันได้สร้างแผ่นดินสร้างบ้านสร้างเมืองมานานเต็มทีความเป็นรัฐะเนี่ยเกิดจากการเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเกลือมาตลอดนี่ในสมัยโบราณนะครับรัฐไหนก็ตามถ้าคุมแหล่งผลิตเกลือได้เป็นมหาอำนาจนั่นคืออดีตแต่ทีนี้ต่างที่เดี๋ยวนี้นะผมอยากเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจริงใจกับเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดอย่างที่สนับสนุนท่านนายอำเภอนะนอกจากว่าควบคุมการผลิตอย่าให้โรงงานเกลือเนี่ยมาทุ่มตลาดมากนักหรือเอาเถอะไหนๆเสรีแต่ว่าที่ถุงเนี่ยควรจะเขียนไว้เลยนะว่าเกลือถุงนี้มาจากเกลือทะเลนะเกลือถุงนี้มาจากเกลือหินตีตราไว้แล้วเวลาคนไปซื้อก็จะได้ไปเลือกซื้อเอาดีไหมล่ะฮะอาจารย์ล้อมบอกอาจารย์ล้อมเราต้องมาวิเคราะห์เนี่ยปัญหาจริงๆเนี่ยที่ราคาเกลือทะเลเนี่ยตกต่ำเนี่ยเพราะอะไรนะครับเราต้องมาดูว่าเราต้องมาพูดกันในแง่ของดีมานด์กับซัพพลายนะครับเมื่อดีมานด์มันลดแล้วเนี่ยเราต้องไปมองว่าเมื่อเราจะผิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยตลาดเขาต้องการเนี่ยปิงสักกี่กิโลกี่ตันกี่แสนคุณยงยศกำลังบอกว่าชาวนาเกลือนี่ไม่ควรจะผลิตมากคือมันต้องมองในแง่ของหลักการการตลาดจะให้โรงงานผลิตแทนหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับผมมองในแง่ของ ผมมองในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็เป็นศาสตร์ทางด้านธุรกิจนะเป็นศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ทางด้านการตลาดนะครับคือเราต้องผลิตสินค้าเนี่ยให้เพียงพอกับความต้องการนะครับถ้าความต้องการเนี่ยที่จะใช้เกลือเม็ดในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ 300,000 ตันมันไม่มีเหตุผลหรอกครับที่คุณจะไปผิด 500,000 ตัน 800,000 ตันเมื่อมันผิดมากเกินไปอะไรเกิดขึ้นราคาตกถามว่าแก้ปัญหามั้ยไม่แก้นะครับถ้าตลาดมีอยู่แค่ 300,000 ตันผิดประมาณสัก 300,000 กว่านะครับอย่างที่1 อย่างที่2เนี่ยถ้าเมื่อคุณผิดแล้วเนี่ยในจำนวนที่ใกล้เคียงกับดีมานด์ราคาขึ้นมั้ยครับขึ้นหลักทางด้านตลาดหลักทางด้านเศรษฐศาสตร์สามารถที่ตอบได้อย่างที่3เรามามองในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์สิครับตัวเกลือตลาดเขาต้องการเม็ดขาวต้องการไม่ให้มีสิ่งปลอมปนนะครับต้องการที่ว่าในแง่ของแพคเกจจิ้งให้สะอาดเราไม่ควรจะไปเอาถุงปุ๋ยนะฮะมาบรรจุเกลือเพราะเกลือเราไปทำอะไรไปทำอาหารเอาไปสิ่งเอาไปทำเป็นสิ่งปรุงรสนะครับเมื่อเราใช้แพคเกจจิ้งซึ่งมันเป็นถุงสารเนี่ยเป็นถุงอาหารสัตว์ถามว่าคนซื้อซึ่งเอาไปทำซอสไปทำซีอิ๊วไปทำซุปก้อนนี่นะครับเขาจะซื้อไหมในแง่ของสุขภาพเนี่ยตอบได้อยู่แล้วครับการยกมือหลายครั้งแล้วเชิญครับขอบคุณค่ะค่ะการที่ดิฉันลงมาสนใจเรื่องเกลือนะคะคือคงจะพูดในแง่ของคุณค่าของเกลือแล้วก็ในแง่ของการศึกษาของประชาชนนะคะคือมองประเด็นว่าเคยเห็นในฐานะที่ดิฉันอยู่บ้านแหลมนะคะแล้วก็จากบ้านแหลมไปนานเคยสังเกตอยู่ว่าเอ๊ะทำไมกุ้งปูปลาอะไรมันอยู่ในน้ำทะเลได้โดยไม่ต้องให้อาหารนะคะก็มีความคิดอยู่ตลอดว่าแสดงว่าน้ำทะเลต้องมีอะไรแต่แล้วข้อมูลจากที่วิเคราะห์ในต่างประเทศเนี่ย ก็พบว่า80กว่าเกลือแร่80กว่าชนิดที่มีอยู่ในน้ำทะเลแล้วมีประมาณ24ชนิดที่มีอยู่ในร่างกายเป็นสารที่มีความจำเป็นของร่างกายตรงนั้นนะคะแล้วการที่เรามองเกลือเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วเราก็มาเห็นว่าถ้ามีคุณค่าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะได้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้นะคะแต่พอระยะหลังๆเราก็เห็นว่าจากการที่เราเคยเห็นเกลือเนี่ยเป็นสีเทาพอเรามาเห็นเป็นสีขาวปั๊บทำให้ค่านิยมเราเปลี่ยนขนาดเรามีการศึกษาเรายังหันไปใช้เกลือสีขาวแต่เราไปใช้แล้วเราก็แปลกใจว่าทำไมเวลาเราเจ็บคอเนี่ยเราใช้เกลือทะเลกั้วคอแล้วเราหายทุกครั้งแต่ทำไมเราใช้เกลือสีขาวแล้วเราไม่หายจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ดิฉันสนใจที่จะดึงข้อมูลจากต่างประเทศที่ได้วิเคราะห์เพราะเนื่องจากพยายามที่จะดูในเมืองไทยเนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วเราก็ถึงได้ดูว่ามันมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็เลยมาคิดว่าในความเป็นเรื่องของบริโภคนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมเราจะทานอะไรสักอย่างหนึ่งเราคงคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารด้วยเราคงไม่ต้องการความเค็มอย่างเดียวไม่ต้องการโซเดียมคลอไรด์อย่างเดียว
คนบ้านแหลมเราหรือคนเมืองเพชรหรือคนที่อยู่ชายทะเลที่ทำเกลือเราน่าจะหันมาทำความเข้าใจว่าในเกลือธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนั้นเราไปนิยมความสีขาวก็เช่นเดียวกับข้าวหรือขนมที่ชอบใส่สีสีสันแต่ในความเป็นจริงแล้วในธรรมชาติของเราเราน่าจะอนุรักษ์ตรงนั้นไว้ผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่คุณยงยุทธพูดเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจที่บอกว่าราคาที่มันตกเนี่ยเพราะว่าปริมาณที่ผลิตเนี่ยมันล้นเกินคันนี้คำว่าปริมาณที่ผลิตมันล้นเกินเนี่ยถ้าหากว่าเราลดปริมาณการผลิตได้ราคามันก็คงไม่ตกคำถามคือเราจะลดที่ตรงไหนเราจะลดที่เกลือทะเลหรือจะลดที่เกลือสินเทาหรือว่าจะลดทั้งคู่เห็นสุภาพสตรีตรงนี้ยกมือเดี๋ยวผมเราได้ภูมิปัญญาดีๆแล้วนะครับตรงนี้เชิญครับยืนเลยครับผมถือให้ว่าฉันเป็นแม่ค้าเกลือเมืองเพชรแล้วก็ทำนาเกลือด้วยผลิตเองด้วยจ้าแล้วก็ขายด้วยขายเกลือด้วยฉันขายเกลืออยู่ก็แต่แรกก็ขายดีเพราะเกลือของพี่ไม้มาเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเกลือทะเลหาว่าเกลือทะเลเราสีไม่สวยต้องสีขาวขาวถึงสวยต้องสีขาวๆถึงจะสวยตกลงเปลี่ยนใจไปรักสีขาวของพี่ไม้ใช่ใช่เขาก็เลยเรียกว่าปีนึงเราจะขายสัก100คันรถเนี่ยก็เหลือแค่40คันรถเขาจะไปนิยมเกลือพี่ไม้กันหมดเนี่ยก็ทำให้เกลือทะเลเราราคาถึงตกต่ำคราวนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้นี้คุณยงยุทธบอกว่าไอ้เกลือที่มันออกเนี่ยมันออกมามากละคราวนี้เมื่อมากแล้วเนี่ยควรจะลดเนี่ยคิดว่าจะให้ลดเกลือพี่ไม้หรือจะให้ลดเกลือบ้านเราควรจะลดเกลือพี่ไม้จ้ะบ้านเราไม่ยอมลดเพราะบ้านเรานี่มันทำด้วยธรรมชาติจ้ะบางทีฝนตกมากก็ได้เกลือน้อยเพราะฝนตกน้อยก็ได้เกลือมากมันทำตามธรรมชาติทางนู้นคอยเสริมเครื่องขึ้นเรื่อยๆทำให้เกลือล้นตลาดมากแต่ทางนู้นควรจะใช้ว่าควรจะส่งประเทศนอกมากกว่าประเทศไทยจ้ะครับที่จริงคุณยงยุทธน่ากลัวไหมว่าเขาบอกว่าเกลือที่เกลือหินหรือเกลือสินเทาเนี่ยมันเสริมเครื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นบอกว่าที่ชัยภูมิกับปีหน้าจะมีเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่ากำลังจะทำโพแทสแล้วมันจะออกเกลือมาด้วยหรือเปล่าครับโครงการบำเหน็จบำรุงนะฮะโครงการปุ๋ยโพแทสฮะแสดงว่าเขากำลังจะทำโพแทสอันนั้นจะได้เกลือมาเป็นไบโปรดักต์นะฮะก็คือเกลือเป็นผลพลอยได้ก็เดิมจริงๆแล้วโครงการที่เขาเขียนไว้ก็คือจะทำปุ๋ยใช่ไหมครับแล้วจะมีเกลือเป็นบายโปรดักต์ตกลงพอเกลือออกมาอีกเนี่ยทีนี้กอดคอกันตายไหมตายแน่ๆเลยค่ะตายแน่ๆเลยแต่ผมให้คำอธิบายซึ่งจะสร้างความเข้าใจนะฮะกับพี่น้องชาวนาเกลือทะเลนะครับถ้าเราดูประเทศที่เจริญแล้วเป็นภาพนะครับเราดูที่ญี่ปุ่นนะครับเราดูที่เยอรมันนะครับเกลือบริสุทธิ์ที่เป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับกับเกลือเม็ดทะเลเนี่ยนะครับตลาด2ตลาดนี้จะไปคู่กันประเทศที่ยิ่งเจริญนะครับคนยิ่งจะกลับไปหาโปรดักต์ซึ่งเป็น natural salt ธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติมากนะครับมันทางออกของชาวนาเกลือก็คือพยายามผลิตเกลือซึ่งขาวสะอาดนะฮะแล้วธรรมชาติเราเคลมในแง่ของธรรมชาติซึ่งตลาดตรงนี้จะเป็นตลาดซึ่งแพงเกลือบริสุทธิ์ด้วยหมายความว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ร้องที่บอกว่าหีบห่อควรระบุให้ชัดเจนนี่ครับผมว่าจะต้องให้สากลเนี่ยกับรัฐาเนี่ยร่วมมือกันก็ไหนๆก็รู้แล้วนี่ว่าเดี๋ยวนี้มันโลกาภิวัตน์แล้วนี่ก็ต้องทำหีบห่อให้มันสวยขึ้นแล้วก็ทำเกลือให้มันสะอาดแล้วก็ต้องโฆษณานะต้องใช้วิธีโฆษณาก็ของคุณยงยุทธเขายังใช้พรีเซนเตอร์ระดับดังๆระดับว่าที่ชูชกก็ยังมีนะครับให้เป็นพรีเซนเตอร์เราก็อาจจะต้องไปช่วยให้ใครว่าที่ชูชกนี่เป็นพรีเซนเตอร์อ๋อต้องขออภัยครับพอดีผมนี่มันสอนวรรณคดีมันก็เลยคำนี้ท่านกวียังคารกัลยาณพงษ์ท่านเรียกคนที่เป็นพรีเซนเตอร์นะว่าที่ชูชกนะครับอยู่ในนิราศภูกระดึงแต่งตั้งแต่ปี2512ว่ายังไงท่านว่าอย่างนี้นะครับพอท่านอังคารเนี่ยเดินทางถึงบ้านสีฐานที่เชิงภูกระดึงนะถึงสีฐานนึกถึงท่านอะไรสีว่าที่ชูชกใหญ่ใจงานสอนคนให้งับรับประทานกินทั่วบ้านเมืองเฟื่องฟุ้งพุงหนังสือพิมพ์ชวนชิมอะไรกินกันใหญ่ไม่มีสะดุ้งแม้กระทั่งเอากิ้งกือมาแทนกุ้งปรุงทำน้ำยาขนมจีนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้านี่มักอัปยศขี้โกงคดร้ายสัตว์ร้ายศีลน้ำจิตมิผิดน้ำล้างตีนกงไปปีนนรกหมกไหม้ใจนะครับว่านั้นนะ
ราะฉะนั้นคุณพันเทพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมฟังคุณยงยุทธบอกว่าเรามาช่วยกันลดปริมาณการผลิตดีไหมเนี่ยคิดยังไงผมอยากจะเสนอไปทางผ่านไปรัฐบาลเลยว่าทางอเมริกาเองนั้นมีการออกกฎหมาย anti trust law นะครับเป็นกฎหมายป้องกันการผูกขาดของคนอเมริกันของอเมริกาเลยคือคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเพราะนั้นเราก็อยากให้ตรงนี้เรามาลองศึกษากันไหมว่าเมืองไทยเราจะมีการออกกฎหมายอย่างนี้ได้หรือไม่เพื่อคุ้มครองชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านที่ทำนาเกลือกันมานับร้อยๆปีเพื่อให้คงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นชุมชนความอบอุ่นของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้มีการผลิตขึ้นมามากๆอย่างนี้ในที่สุดแล้วภาคเกลือทะเลนี่จะต้องล้มหายตายจากเพราะมันสู้ไม่ได้มันจะแพ้เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะนำเสนอว่าเอากฎหมายตัวนี้ได้หรือไม่ออกมาเพื่อมาควบคุมนะฮะหรือว่าส่วนแบ่งให้มันชัดเจนว่าโอเคยักษ์ใหญ่นะคุณเข้ามาชกเอาชกเอานะครับอย่างที่ท่านนายอำเภอเสนอเมื่อสักครู่เป็นไปได้ไหมว่าออกอะไรออกมาช่วยหน่อยพกกระบองขึ้นไปได้ไหมนอกจากนั้นเอาปากกัดหูมันอีกได้ไหมนะครับในตรงนี้เพื่อที่ได้ต่อสู้เลยว่าคุณก็ลดลงมาเอากฎหมายตัวนี้บีบบังคับเข้าไปมันจะได้อยู่ด้วยกันได้หมายความว่าอยากจะให้ออกกฎเกณฑ์ให้ทางเกลือสินเทาเนี่ยลดการผลิตลงจำกัดปริมาณว่าไม่ให้เกินจำนวนหนึ่งควรจะต้องหาหนทางที่มาพูดจากันว่ามันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ระหว่างเกลือทะเลกับเกลือสินเทาถ้าไม่ออกกฎหมายได้ไหมถ้าคนผลิตเกลือทั้งหมดนั้นจับมือกันเองเหมือนอ้อยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลนั้นเขาก็จับมือกันแล้วเขาก็บอกว่าโรงงานนี้จะปล่อยออกเท่าไหร่โรงงานนี้เท่าไหร่ปีนึงออกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นออกมาแล้วราคาก็เขาขายได้13บาททั้งที่ราคาตลาดโลกบางทีก็5บาทบางทีก็8บาทเขาขาย13บาทอยู่คงเส้นคงวาทุกปีถ้าใช้หลักการคล้ายๆกับอ้อยน้ำตาลทำได้จริงๆตรงนี้เราอยากทำแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบอย่างนึงว่าธรรมชาติของชาวนาเกลือก็คือชาวนาเกลือทะเลส่วนใหญ่เนี่ยเช่านาเขาทำเช่านาเขาทำเช่านาเขาทำเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยถูกเก็บค่าเช่าไปบางทีครึ่งหนึ่งจากผลผลิตที่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปบอกเขาให้คุณทำเท่านี้นะเท่านี้นะโอเคปีหน้าอาจจะไม่มีที่ทำนาเกลือเจ้าของนาจะเอานาไปคนอื่นทำอันนี้เขาเรียกตกเขียวป่ะมันเป็นลักษณะซึ่งมันเกี่ยวพันกันนี่คือวิถีชีวิตและธรรมชาติของคนนาเกลือเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็อยากจะทำให้มันได้พอดีอย่างที่ว่าแต่ว่าคนนาบอกเฮ้ยอันนี้เป็นค่าเช่าอันนี้เป็นค่าดอกเบี้ยอันนี้เป็นค่าอะไรนี่ก็จำเป็นต้องทำนั้นการคุมตัวนี้ค่อนข้างจะยากสักนิดหนึ่งเกลือพี่ไม้เนี่ยหรือเกลือสินเทาเนี่ยลดได้อ๋อคืออย่างนี้ครับไม่รวมถึงเราเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้ผมมองในแง่ของแปลว่าอะไรไม่รวมถึงเราเนี่ยเขาลดแล้วไม่ลดหรือไงคืออย่างนี้ครับปัญหาเนี่ยคือว่าตลาดเกลือเม็ดกับในแง่ของเกลือบริสุทธิ์เนี่ยจะแยกกันโดยเด็ดขาดนะครับในแง่ของตลาดเกลือเม็ดเนี่ยคิดว่าตลาดไม่พันกันตลาดไม่พันกันครับตลาดไม่พันกันตลาดของเกลือเม็ดเนี่ยจะเป็นโรงงานทางด้านผักกาดดองนะครับเป็นโรงงานทางด้านทำน้ำปลาปักน้ำปลาเป็นโรงงานทางด้านทำอุตสาหกรรมประมงนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในแง่ของเรื่อง water treatment เป็นtreat น้ำนะฮะนั้นโดยตลาดเนี่ยจะแยกกับแล้วเรื่องบริโภคล่ะครับในแง่ของบริโภคเนี่ยของเราขายเกลือบริโภคเพียงนิดหน่อยเองแค่นั้นฮะไม่ถึง 5% ของปริมาณการขายทั้งหมดทีนี้มันเป็นตัวนั้นเนี่ยปรุงทิพย์เป็น activity ทางด้านตลาดของเราอ่ะนะฮะเป็นตัวลูกเล่นของเราแค่นั้นเองสิ่งนี้ภาพที่ออกมาเนี่ยทุกคนมองว่าเราขายเยอะจริงๆไม่ใช่ทั่วเรือนเลยไม่ใช่เป็นไงครับไม่ใช่ไอ้เกลือปรุงทิพย์ในทุกครัวเรือนเลยครับหมายความว่าเกลือทางนี้เนี่ยไปแย่งไม่ใช่แอคทิวิตี้อะไรของเขาบาบอนะครับทุกครัวเรือนมันไม่ถูกครับแล้วอีกอย่างเนี่ยโรงงานเนี่ยเอาเปรียบครับเอาเปรียบยังไงครับเอาเปรียบโดยผิดอันนี้คือมันกากเกลือเอาไอ้บายโปรดักต์อันเนี้ยเอามาโฆษณามาหลอกประชาชนไม่ได้มีฐานะอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่เมื่อก่อนนะครับเมืองไทยเราเคยผลิตเกลือเพื่อส่งออกเนี่ยปีนึงถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปีนึง 30,000 ถึง 50,000 ตันช่วงหลังนี่ตัวเลขหายไปผมก็ไม่เข้าใจซึ่งถ้าเกิดเราไปดูผู้ผิดแม้แต่เราโรงงานของเรานะฮะเราไปดูอินเดียเวียดนามนะครับออสเตรเลียเขาผลิตเกลือส่งออกกันบ้านเราผลิตเกลือเยอะมีกำลังการผลิตเกลือเม็ดเหลืออยู่ประมาณ 2-3 แสนตันแต่ไม่มีกลุ่มหรือรัฐบาลที่จะไปทำหน้าที่ส่งออกนะครับ กลับมามองที่ในแง่ขององค์กรของสหกรณ์เกลือนะครับ
จะมองในแง่ของลักษณะที่ว่าสหกรณ์เกลือเนี่ยทำในแง่ของเรื่องการผลิตอย่างเดียวนะครับไม่ทำเรื่องตลาดระบบของตลาดไม่มีถามว่าสตาฟซึ่งทำหน้าที่ในแง่ของการบริหารการตลาดการทำตลาดมีไหมไม่มีลักษณะนี้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางถ้าเขาย้อนว่าละเกลือสินเทาทำไมไม่ส่งออกจะว่าไงเราส่งออกปีนึง 80,000 ตันครับอ๋อส่งออกครับเรามีอัตราการเติบโตสำหรับการส่งออกปีนึง 40-50% ครับครับจะว่าไงครับทีนี้เราน่าจะมีใจภาคีโดยรัฐเป็นตัวกลางนำผู้ผิดเชิญผู้ผิดทางภาคอุตสาหกรรมที่ผิดเกลืออยู่แล้วก็เกลือสินเทาเกษตรกรรายย่อยทางภาคอีสานแล้วก็เกษตรกรซึ่งผิดเกลือทะเลมานั่งคุยกันแบ่งตลาดให้ชัดเจนอย่างที่คุณอลงกรเสนออันนี้ผมเห็นด้วยแต่ผมขอติ่งนิดนึงสำหรับคุณยงยุทธซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตเกลือรายใหญ่นะครับถึงท่านไม่ยอมรับในการแบ่งตลาดนั่นจะว่าไงทีนี้คุณยงยุทธบอกว่าสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยทำแต่เรื่องการผลิตไม่เน้นว่าในเรื่องการตลาดแล้วโดยเฉพาะตลาดหาตลาดต่างประเทศแล้วส่งออกระบบสหกรณ์เนี่ยนะครับมันเป็นระบบซึ่งเกษตรกรจับมือร่วมกันเพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทุนที่สหกรณ์จะดำเนินการได้ต้องผ่านระบบธนาคารใหม่ชั้นหนึ่งนะครับสหกรณ์ไม่มีทุนของไม่มีกำลังของตัวเองเกษตรกรที่ไปถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์เนี่ยคนละ100-200นะครับตกลงยอมรับว่ายังไม่มีกำลังยอมรับว่าเรื่องนี้เราสู้บริษัทไม่ได้ครับเพราะทุนกำลังเราไม่พอตามแนวคิดของธรรมรัฐหรือ Good Governance นะว่าประเทศจะดีได้นี่ภาคธุรกิจจะต้องดีด้วยครับบริษัทไทยอาศัยมีนโยบายหรือมีแนวคิดในการที่โอบอุ้มช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือหรือเปล่าครับในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการบรรจุหีบห่อในเรื่องของการตลาดคือโดยตัวผมเองในนามของบริษัทอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์นะครับเมื่อมีการสัมมนาเชิญมาเป็นวิทยากรนะครับผมทำติดต่อต่อเนื่องกันเนี่ยนะฮะเกือบ10ปีนะฮะที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับชาวนาเกลือทะเลเนี่ยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ดีการเสนอแนะวิธีการทางด้านการบริหารการจัดการก็ดีผมว่าจุดอ่อนเนี่ยอยู่ที่ต้องพัฒนาระบบการรวมตัวของสหกรณ์นะสังเกตให้ดีว่าในแง่ของสหกรณ์รวมตัวกันมาเพื่อที่จะนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยปัญหาหนึ่งผลประโยชน์จากเงินซับซิได้จากรัฐบาลรวมเพื่อขอรวมเพื่อขอไม่ทราบครับนะฮะอย่างที่สองนี่คือว่าในแง่ของสหกรณ์เนี่ยเวลารวมตัวกันแล้วเนี่ยไม่ใช่รวมตัวเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์โดยรวมเช่นในแง่ของการกำหนดราคาถามว่าทำไมเกลือทะเลในหน้าแล้งราคาเกลือถูกมากในหน้าฝนราคาเกลือทะเลแพงมากเพราะอะไรเพราะมีการเก็งกำไรใครเก็งกำไรพ่อค้าคนกลางซึ่งอยู่เบื้องหลังซื้อเกลือเม็ดกับชาวนาเกลือเองนะครับในส่วนของชาวนาเกลือนี่ก็แยกเป็น2กลุ่มมีชาวนาเกลือซึ่งอยู่ในระบบของสหกรณ์กับชาวนาเกลือซึ่งไปขออะไรฮะเขาเรียกว่าตกเขียวจากพ่อค้านะฮะซึ่งตรงนี้ต้องแก้ไขมันก็ชาวนาเกลือเองก็ไม่สามารถจะรวมทั้งหมดได้ครับฟังครับฟังชาวนาเกลือเห็นพี่มณิษฐ์ตั้งใจฟังตลอดรายการมาเลยนี่เห็นอย่างไรครับตรงนี้ที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าในการที่เราพูดคุยกันมายาวนานพอสมควรแล้วแต่ยังไม่ได้ลงอะไรสักเรื่องเดียว ผมขอเสนอความคิดอย่างคุณอลงกรพูดเนี่ยมาเรามาเกลี่ยกันหรือไม่เราจะเกลี่ยกันอย่างไรอันนี้เราควรจะมาคุยกันผมว่าถ้าคุยกันอย่างนี้ตีสองเนี่ยผมว่าจะตกลงกันไม่ได้ เพราะทั้งฝ่ายเกลือสินเทาก็ไม่ยอมรับฝ่ายชาวนาก็ยังยอมรับไม่ได้เพราะจะดูกฎเกณฑ์การรับก่อนว่ามันจะยังไง คือการเกลี่ยนี่นะครับชาวนาเกลือก็เราชาวนาเกลือทุกท่านก็อาจจะเกลี่ยได้แต่ว่าเราต้องไปหาเลยเพราะว่าเป็นระบบสกอร ผมเป็นระบบสกอร์ครับไม่ใช่ระบบชาวนาหรือไม่แบบตัวคนเดียวไม่ใช่ผมจะเกลี่ยต้องมีคณะกรรมการบางการเสนอว่าเราจะเกลี่ยอย่างนี้คำว่าเกลี่ยแปลว่าอะไรเกลี่ยหมายความว่าจะเช่นอย่างสมมติว่าตะเกลือเหมืองนี่เอาไว้พันตันให้นี่เอาไปพันตันอันนี้ลดปริมาณลงต้องลดต้องเกลี่ยนะฮะต้องเกลี่ยแบบนี้ครับถ้าไม่เกลี่ยแบบนี้ผมว่าไปกันไม่ได้คำถามถัดไปจะขอเป็นคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามทางนี้ก็คือว่าเวลาทำเกลือสินเทาเนี่ยมีคนเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าเกลือสินเทาที่โรงงานทำจ
จะบอกว่าถูกวิธีแต่ว่าเกลือสินเทาทั้งตลาดทั้งหมดนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมพอทำเกลือสินเทาไปต้นทุนในการทำมันก็ถูกพยนต้นทุนไปให้ชาวบ้านเขาเช่นน้ำเสียวเสียบ้างนะครับหรือว่าทางนี้บอกว่าใช้น้ำเจาะลงไปใต้ดินเสร็จแล้วพอดูดน้ำเข้ามาแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำมันมันลอยมันก็จะดันอยู่ข้างบนอะไรต่ออะไรทั้งนั้นนะครับแต่มีคนเขากลัวว่าถ้าเกิดมันพังทลายมาในอนาคตมันก็มีปัญหาต้นทุนตรงนี้เกิดขึ้นทำให้เกลือสินเทาเลยผลิตออกมามากเกินความจำเป็นเพราะตัวเองลดต้นทุนได้โดยการเอาต้นทุนโยนให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้จะแก้อย่างไรเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีของเยอรมันนะครับการทำนี่คือเราเจาะข้างล่างเนี่ยแล้วละลายเนี่ยชั้นหินเกลือเป็นชั้นๆโดยที่จะต้องละลายตามที่วิศวกรคำนวณนะครับสูบน้ำพื้นที่ข้างล่างเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยหลายๆบ่อเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนรังผึ้งแต่รังผึ้งมันจะมีแกนเสานะครับมันเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะไม่ทำให้ เกิดการถล่มนะครับเหมือนกับที่ชาวบ้านทำเราพูดว่าในภาคอีสานเนี่ยมีชาวบ้านทำแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะเจาะลงไปที่ระดับประมาณ25เมตรแล้วอัดลมลงไปนะครับของเราอัดน้ำลงไปละลายนะครับของเขาอัดลมลงไปให้น้ำมันขึ้นนะครับถ้า เขาเรียกว่าโอกาสดีไปเจอชั้นน้ำใต้ดินซึ่งผ่านชั้นหินเกลือไอ้ลมก็จะไปดันน้ำเกลือขึ้นมาจากนั้นก็จะเอาน้ำเกลือมาตากเหมือนกับชาวเกลือทะเลครับครับนะฮะตกลงยอมรับใช่ไหมครับว่าการทำเกลือสินเทานี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เรื่องสิ่งแวดล้อมเราไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าร้อมรอบบริเวณโรงงานของเราเป็นชาวนาข้าวทั้งหมดซึ่งไปถ่ายทำที่โรงงานเราก็ได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตกลงตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ปริมาณเกลือมันออกมามากเพราะว่าต้นทุนนั้นมันโยนมาให้สิ่งแวดล้อมไปเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งอันนี้จะว่าไงผมว่าตรงนั้นในแง่ของชาวบ้านที่เขาทำอยู่เนี่ยนะฮะภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วมีกฎหมายไม่ให้ชาวบ้านทำในพื้นที่บางส่วนแล้วให้ทำในบางจังหวะเวลานะครับกฎหมายมีอยู่แล้วแต่ว่าภาคราชการเนี่ยไม่เอาจริงเอาจังเพราะว่าห่วงในแง่ของมวลชนนะครับผมให้ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าการผิดเกลือในภาคอีสานเนี่ยโดยเฉพาะวิธีการผิดแบบชาวบ้านเนี่ยนะฮะต้องระวังครับเพราะว่านักการเมืองเนี่ยนุ่นหลังนะครับซึ่งนักการเมืองต้องไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงนี้เอ๊ะตกลงนักการเมืองนี่หนุนหลังใครแน่บอกโรงงานใหญ่ก็นักการเมืองหนุนหลังนักการเมืองอย่างคุณยุทธนี่หนุนหลังอยู่เรื่อยป่ะผมหนุนหน้าข้างหน้าครับเพราะเขาไม่หนุนหลังหนุนข้างหน้าครับอาจารย์พี่ระยองครับผมอยากถามคำถามสุดท้ายจริงๆว่าผมเป็นคนนอกฟังดูปัญหาเกลือแล้วปวดหัวจริงๆไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรผมว่าเลิกทำนาเกลือซะเลยเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นนี่ได้ไหมพี่ลิงผมพอดีทำนากุ้งได้ไหมกำลังจะพูดเลยแล้วครับกำลังที่ยกมือเนี่ยจะขอพูดปัญหานี้แล้วครับว่าถ้าการเลิกทำนาเกลือนะครับพื้นที่เราเกษตรกรเนี่ยหลายหมื่นไร่นะครับหนึ่งหลายหมื่นไร่นะครับคนเป็นแสนคนนะครับที่อยู่ในเครือข่ายนี้ตามกฎหมายที่จะออกมานี่นะครับว่าถ้าปล่อยพื้นที่ว่างเปล่า3ปีจะต้องเสียภาษีเท่าตัวเนี่ยถ้าเกิดว่านาเกลือเราต้องเลิกล้มเนี่ยเพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้3ปีปลูกสวนครัวรั้วกินได้ปลูกได้ไหมไม่ได้ครับไม่ว่าอะไรนอกจากผักชะครามนะครับนะถ้า3ปีภาษีขึ้นเท่าตัวตามกฎหมายใหม่ที่กำลังร่างกันอยู่นะครับยังไม่ออกมานะครับถ้าเกิดออกมาจริงๆนะถ้าผ่านไปสัก15ปีเท่านั้นนะครับรัฐก็ต้องยึดที่ไปหมดแล้วครับนายอำเภอบ้านแหลมครับฟังแล้วกุ้งใจคือปัญหานาเกลือเนี่ยมันนับวันเนี่ยจะแนวโน้มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าตราบอย่างไรก็ตามนะครับนาเกลือยังคงต้องอยู่คู่กับเพชรบุรีคู่กับประเทศไทยคู่สังคมไทยคนที่มีแนวความที่จะเลิกนาเกลือเนี่ยผมว่าท่านเลิกคิดนะครับนะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆจะตามมาอีกมากมายนะแล้วยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเรากำลังพึ่งหันไปสู่ภาวะเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองแบบชุมชนแบบพึ่งตนเองชาวนาเกลือเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งพาตนเองนะครับเพราะเป็นการกระจายรายได้ที่ดีมากนะครับเพราะว่าคนทำนาเกลือนั้นประกอบด้วยมีทั้งอาชีพแซะเกลือบดที่นานะครับก่อนฝาจะเก็บเกลือเข้ามาได้เนี่ยต้องใช้คนจำนวนมากมายมหาศาลนะฮะเป็นการกระจายรายได้ที่ดีดังนั้นรัฐบาลควรจะเข้าไปแทรกแซงตรงนี้ไปดูแลตรงนี้นะครับผมเกรงอย่างว่าฝาจะถั่วสุกก็งาก็ไหม้เพราะตอนนี้นะเสียงนาชาวนาเกลือเนี่ยอ่อยลงอ่อยลงอ่อยลงนะครับ
เริ่มจะท้อถอยนะครับผมอยากจะให้รายการนี้เป็นรายการจุดประกายที่รัฐบาลเข้ามาดำเนินการแก้ไขตรงนี้อย่างจริงจังนะครับเพื่อให้นาเกลืออยู่รอดชาวนาเกลืออยู่รอดนะครับแล้วปัญหาสังคมต่างๆก็จะลดน้อยลงไปชาวบ้านแหลมก็หวังว่าหลังจากรายการลานบ้านลานเมืองแล้วเนี่ยนะครับอาชีพนาเกลือของเราคงจะได้รับการดูแลมากกว่านี้ครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ